แอร์พันธิราโพสต์คลิปเล่าสาเหตุที่เครียดหลังชาวเน็ตสงสัยว่าเป็นอะไรแอร์พันธิราโพสต์คลิปเล่าสาเหตุที่เครียดหลังชาวเน็ตสงสัยว่าเป็นอะไรแอร์พันธิราโพสต์คลิปนักแสดงสาวแอร์พันธิราฟูกลิ่นกัดคลิปวิดีโอโพสต์ลงไอจีบันนี่แอร์พร้อมกับมีข้อความว่าขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะคะขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยและขอให้ทุกคนปลอดภัยระมัดระวังตัวเองให้มากๆเป็นกำลังใจให้ค่ะอ๋อแอร์เองบันนี่ในคลิปแอร์พูดว่าสวัสดีค่ะแอร์ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงเลยก็แล้วกันเนอะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อนสนิทของแอร์มะตูมได้ออกมาบอกว่าตนเองติดโควิดก็ทำให้หลายๆคนเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายเพื่อนร่วมงานที่แอร์ได้ไปเจอเจ้าหน้าที่คอนโดคุณแม่คนขับรถเนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้แอร์ยังโทรกลับทุกคนยังไม่หมดยังตอบไลน์ทุกคนยังไม่หมดก็ขอชี้แจงตรงนี้เลยแล้วกันว่าแกได้เจอกับมะตูมครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่25ธันวาคม63หลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นไม่ได้ไปเจอหน้ากันแต่อย่างใดก็ขอบคุณทุกความเป็นห่วงจริงๆอ่านข่าวลูกเกดแจงยีบร่วมทริปดีเจมะตูมพร้อมกักตัวและตรวจหาเชื้อแล้วก็ขออนุญาตอธิบายอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานที่แอร์ได้ลงรูปที่หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆจะต้องบอกว่าเมื่อวานค่อนข้างเครียดเพราะว่านอกจากที่จะต้องคอยรับโทรศัพท์ที่หลายคนโทรมาถามก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือหลานแอร์ป่วยค่อนข้างที่จะหนักก็เลยทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันประดังเข้ามาก็เลยทำให้รู้สึกเครียดก็ขออนุญาตชี้แจงขอบคุณทุกคนเลยทุกคนก็คงยิ่งเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นขอบคุณนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้เอาตัวของแอร์เองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่อย่างใดและก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองการ์ดอย่าตกอีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออยากจะให้กำลังใจมะตูมแล้วกันเนื้อเพื่อนสนิทนะคะก็ขอให้มะตูมมีจิตใจที่เข้มแข็งขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้ฟื้นตัวเร็วๆและก็ออกมาสร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราเหมือนเดิมนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะเราจะต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ คนหัวลุกมะตูมเจอหมอบีทูตวิญญาณทักเราหลับตาเห็นก่อนติดโควิดพูดเหมือนตาเห็นหมอบีทูตสื่อวิญญาณทักดีจะมะตูมกลางรายการแฉข่าวเช้าทำมะตูมขนลุกหน้าช็อกตกใจรู้ได้ยังไงก่อนติดโควิดหมอบีทูตสื่อวิญญาณมือปราบผีทั่วโลกมาออกรายการแฉข่าวเช้าเมื่อวันที่18มกราคมโดยช่วงหนึ่งของรายการ DJPK พิธีกรถามหมอบีเคยทักทีมงานเวลาไปออกรายการโดยรู้จักชื่อแถมรู้ด้วยว่าป่วยเป็นอะไรทั้งที่ไม่รู้จักกันสร้างความประหลาดใจมาแล้วกันชัยเตือนไม่สมควรภาพมาตูมแก๊งคนบันเทิงต้องน้อมรับถูกตำหนิดีจะมาตูมพิธีกรเลยถามหมอบีอยากลองบ้างให้หมอบีทักซึ่งดีเจพีเคแซวโพล่งขึ้นมาว่ามาตูมตายเมื่อไหร่มาตูมบอกหมอบีทักมาเรื่องอะไรก็ได้หมอบีถามว่าเอาจริงๆเร็วๆนี้ไปเที่ยวไหนมามะตูมบอกไปเที่ยวภูเก็ตมา2อาทิตย์ที่แล้วช่วงปีใหม่หมอบีนิ่งอึ้งไปก่อนถามว่าพูดได้ไหมพร้อมถามมะตูมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงชื่อนงไหมมะตูมอึ้งบอกว่าชื่อยายพีเคถึงกับเดินออกกลางรายการบอกไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วก่อนกลับมาถามว่าทำไมอะมะตูมบอกยายชื่ออนงยายยังอยู่หมอบีถามอีกว่ามาอยู่คอนโดย้ายพระจากบ้านมาบ้างไหมมะตูมบอกว่าจะย้ายยังไม่ได้ย้ายหมอบีทักหิ้งข้างบนหน้าห้องนอนหน้าประตูทำไมไม่เอาอันนั้นมามาตูมอึ้งหน้าช็อกถามรู้ได้ยังไงเราไม่เคยรู้จักกันมีจริงๆหมอบีแนะให้เอาพระมาไว้ที่คอนโดเอามาสักองค์ก็ได้ทำเอามาตูมตกใจหนักรู้เรื่องราวที่บ้านได้ยังไง
พร้อมลุกจะออกจากรายการแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในวิดีโอคอลให้กำลังใจระหว่างกักตัว14วันแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในวิดีโอคอลให้กำลังใจระหว่างกักตัว14วันแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19 นักแสดงสาวแต้วณัฐพรเตมีรักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่20มกราคม64แจ้งเหตุการณ์ที่พบเจอกับดีเจมะตูมพร้อมทั้งเผยว่าได้ไปตรวจโควิดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผลออกมาเป็นลบซึ่งหมอบอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อใช้เวลาการฟักตัว 4-5 วันสาวแต้วจึงต้องกักตัวอยู่บ้านโดยได้แยกห้องนอนและห้องน้ำกับคนรอบข้างภายในบ้านซึ่งได้เผยไทม์ไลน์ของตนเองในภายต่อมาแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแต้วเปิดไทม์ไลน์ตัวเองหลังดีเจมะตูมติดโควิดโชว์กิจกรรมกักตัววันแรกด่วนดีเจมะตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนพี่น้องรวมถึงเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสาวแต้วก็ได้โพสต์รูปภาพและ IG สตอรี่เผยความสดใสที่ได้รับพลังบวกจากแฟนคลับมากมายในขณะเดียวกันหวานใจไฮโซไนก็เป็นหนึ่งในคนพิเศษที่วิดีโอคอลส่งกำลังใจมาให้งานนี้แต้วถึงกับยิ้มแฉ่งแชร์ IG สตอรี่ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเกือบไม่รอดฤทธิ์ลือชาเล่าวิดดับกลางกองใช้กระสุนจริงกระเด็นโดนเกือบเอาชีวิตไม่รอดฤทธิ์ลือชาเล่าประสบการณ์เหตุการณ์ช็อกหนักเกือบดังคากองถ่ายภาพยนตร์ทำกล้ามเนื้อหัวใจตายไป 20% เตอร์ถ้าพูดถึงดาวร้ายในตำนานไม่มีใครไม่นึกถึงนักแสดงรุ่นใหญ่ฤทธิ์ลือชาที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากนานกว่า40ปีแถมฝากผลงานในวงการบันเทิงทั้งภาพยนตร์และละครมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและที่สำคัญฤทธิ์ลือชายังครองตำแหน่งนักแสดงเบอร์หนึ่งของประเทศไทยพร้อมกับฉายาโอมาชารีฟเมืองไทยล่าสุดฤทธิ์ลือชาเล่าประสบการณ์สุดช็อกในอดีตว่าขณะที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องขุนเดชตอนสุดท้ายของเรื่องในฉากที่ต้องสู้รบกันในถ้ำปรากฏว่าตนรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนต้องขอกองถ่ายพักเบรกเพื่อกินน้ำซึ่งพอรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ได้ถ่ายทำภาพยนตร์ต่อกลับรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็พยายามฝืนเล่นฉากต่อสู้รบต่อให้จบแต่อาการกลับยิ่งแย่ลงเรื่อยๆจนต้องขอกองถ่ายตัดจบเรื่องโดยหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จตนจึงรีบเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรีเพื่อไปพบคุณหมอเป็นระยะทาง25กิโลเมตรแต่ปรากฏว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายไป 20% ซึ่งสาเหตุมาจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและน้อยคนนักที่รู้ตนเองว่าเป็นโรคนี้เพราะเป็นภัยเงียบแต่โชคดีที่วันนั้นเจอคุณหมอเก่งจึงสามารถรักษาตัวจนมีชีวิตรอดแต่กล้ามเนื้อหัวใจกลับใช้ได้แค่ 80% เท่านั้นนอกจากนี้ยังเคยเจอประสบการณ์ผิดคิวจนเกือบเสียโฉมเพราะในอดีตไม่มีนักแสดงแทนต้องแสดงด้วยตนเองทั้งหมดและไม่มีเอฟเฟคเหมือนปัจจุบันนี้ซึ่งในฉากบูธทางทีมงานต้องยิงกระสุนจริงเพื่อให้เป็นเอฟเฟคปรากฏว่าทีมงานได้ยิงกระสุนจริงไปโดนหินจนกระจายและเข้าไปที่หน้าผากอย่างจังแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากด้านความรักยอมรับในอดีตมีสาวสาวรวยระดับแม่ยกรุมติดตรึงถึงขั้นเสนอตัวและเสนอเงินมาให้แต่ด้วยที่ขณะนั้นเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงทำให้ไม่มีเวลาเพราะต้องถ่ายทำภาพยนตร์ตลอดจึงปฏิเสธสาวๆไปทั้งหมด